ที่มนตรีที่วันนี้ไม่ได้มาที่ว่าเคยมาเมื่อ10ปีก่อนนะคะเขาก็พูดถึงลุงหงอขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้จะมาก็นัดกันว่าจะมาพอดีคุณบุภาเขาล้มซะก่อนที่วันนั้นที่ว่าล้มแล้วไม่อะไรนั่นน่ะแล้วก็เลยไม่ได้มาโอเคได้ทีแล้วได้ทีแล้วแขกจบตรงนี้ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวมาต่อกันทีนี้กับฝั่งนู้นคืออะไรกันครับลูกชายนะมาดีโอเคเข้าใจลูกชายผมต้องกลับมาไม่เป็นไรคือก่อนที่ผมจะเริ่มอะไรผมจะต้องโยนตรงนี้ก่อนเพื่อความเข้าใจเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ในภาวะความสงสัยแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะผมรู้ผมก็กำลังอยู่ในฐานะอะไรอยู่โอเคนะจะรู้ตรงนี้เพราะนั้นรู้จุดเริ่มต้นปุ๊บจะช่วยกันง่ายเหลือเกินผมเรียกว่า1ความเข้าใจนะครับโอเคมา2คนเราทีนี้ครับเอาล่ะมาสอนดีใจเพราะว่าสื่อสารได้ไม่ต้องห่วงนะครับสื่อสารพูดจาได้นี่ถือว่าผมถือว่าสบายมากดีใจที่ได้เจอมาถึงตรงนี้ถามว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรในร่างกายก็ตอนนี้ตามองไม่เห็นงั้นตอบคำถามมองเห็นลายมือตัวเองไหมครับลายมืออย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นเป็นรูปมือเห็นแต่รูปมือนะแต่ละมองไม่เห็นนะไม่เห็นลายมือตัวหนังสือมองไม่เห็นไม่เป็นไรเอาไว้แค่นี้มองเห็นลายมือไหมเนี่ยมองเห็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นเส้นเดียวเห็นเส้นสองเส้นนะนี่คือเครื่องวัดนี่คือเครื่องวัดไม่ต้องไปใส่เครื่องวัดที่ไหนเรามีธรรมชาติให้วัดโอเคนะลองกระดิกนิ้วสิครับ1 2 3 4 5นับได้ไหมครับว่านิ้วไหนกระดิก1โอ่งชี้กลางนางก้อยโอ้โหสบายมากดูตาจะสว่างทั้งนั้นหายใจยาวครับหายใจลึกๆหายใจต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับไม่มีผู้ใดมาหายใจแทนเราได้นะครับยุคสมัยนี้เขาพยายามที่จะหาเครื่องช่วยหายใจช่วยกันเสร็จแล้วก็บอกอายุยืน ลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดตรงนั้นนะ ใครใครจะยอมรับเรื่องของเขาไหวไหมหัวไหล่ไหวไหมข้อศอกไหวไหมข้อศอกหัวไหล่ไหวไหมครับไหวข้อมือไม่ไหวข้อมือไม่ไหวโอเคดีมากครับเป็นที่รู้กันว่าอะไรไหวไม่ไหวเพราะว่าผมจับแค่นี้ผมจะรู้ทั้งหมดทั้งส่วนนะครับเปิดอึ๊บหนาวละทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยดีมากครับผมเช็คหัวไหล่ก่อนครับหัวไหล่เป็นตัวที่มันเป็นตัวที่ช่วยเยอะแยะปึ๊บอย่าลืมหายใจเองครับอึ๊บน่าเห็นไหมเสียงดังก๊อกเลยนั่งให้ตรงตั้งฉากซะดูหัวจะเบาขอครับอึ๊บนี่ไม่เกิน3นาทีตาจะสว่างขึ้นนะครับหายใจไว้ตอนเช้าคุณอาให้กดท้องเข้ากับหัวโต๊ะครับให้เจอจุดที่เจ็บกดให้เจ็บให้ได้ต้นนวด1 2 3 4 ต้องอย่างเงี้ยใช่ครับกดเข้าไปเลยผมนี่ใช่ครับให้เจอเจ็บนะเอาให้เจ็บแล้วเลยเจ็บไปนิดนึงแล้วปล่อยทั่วท้องนะฮะทั่วท้องกดสิอ๋อกดได้ถึงอย่างนี้เลยดิใช โอ้สังเกตดูตาจะสว่างไม่ถึง1นาทีครับอย่าลืมหายใจครับปึ๊บไปแล้วจ้า
ถามว่านั่นแน่อ่ะตาสว่างไหมทีนี้ครับมองไปเลยมองไปยังรอบนอกก่อนมองดูแสงดวงดูอะไรพวกนี้ยังเห็นลำไรเห็นมากกว่าเดิมไหมชัดกว่าเดิมไหมนั่นเองครับโดยทั่วๆไปตาเรามันเหมือนกับมีอะไรมากั้นกันอยู่เฉพาะตาก่อนมีอะไรกั้นกันอยู่ตามีอะไรไหมเคืองไหมขาดไหมนั่นเหมือนต้องอะไรต้องกระจกต้องกระจกคือภาษาหมอภาษาเราคือมันมีขี้ตามันบางๆมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอยู่นะแน่ใจนิดหน่อยนะโอเคดูขี้ตาบางๆทิ้งครับขี้ตาบางๆนะเหลือบตาซ้ายขวาซ้ายครับล่างบนล่างด้วยครับนั่นล่ะขี้ตาบางๆนะฮะเป็นไงออกเดี๋ยวจะเพิ่มอีกทีนึงไม่ได้นะมือผมนี่ไม่ได้นะด้วยมือผมไม่เหมือนมือใครนะบอกให้ทราบไว้มองเห็นอะไรไหมครับสวยไหมแป๊บๆสวยไหมมองดูให้ทั่วครับความสวยความงามอันนี้ยิ่งเหนือใดไม่เคยเห็นหรอกครับว่าถือเป็นบุญตาอย่างยิ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาละล้างตาโดยการเหลือบซ้ายขวาเอาเองครับนะผมเรียกว่าล้างตามือผมนี่มันเป็นยาเอาง่ายๆก็แล้วกันอย่าคิดมากนะโทษครับนี่มือผมนี่มันเป็นยาโทษครับหายใจลึกๆมันจะโล่งไปทั่วตัวนะครับเข้าถึงหัวใจแล้วเนี่ยให้ด้วยแป๊บๆเข้าหัวใจเลยพลังผมจะเป็นอย่างนั้นทำให้หัวใจแข็งแรงโทษครับปุ๊บอ้าวตาสว่างไหมตาสว่างทางดีมีงานทำดีขึ้นเห็นรังเห็นเส้นอันนั้นล่ะลองลุกเดินสิอย่าไปห่วงมันทีเนี้ยเรามองเห็นนู่นนี่นั่นเดินดีกว่าเดิมนะนี่ถ้าเดินแล้วเรื่องตาก็หายห่วงไปส่วนหนึ่งครับเดินยังมันไม่ค่อยเอียงแต่ก็ยังกลัวล้มยังกลัวล้มใช่มันจะระแวงเพราะว่าข้างนี้เข่าตรงนี้มันคอยจะแป๊บมันจะแป๊บเดินเมื่อกี้นี่แป๊บไหมเมื่อกี้ไม่เมื่อวานนี่แป๊บไหมเมื่อเช้านี่แป๊บไหมเมื่อเช้านี้ไม่มีแต่เมื่อวานนี่เนาะโอเคครับงั้นส่วนมากผมจะถามเรื่องของไทม์ไลน์เอาไว้แล้วผมก็เข้าหาปัจจุบันปุ๊บแค่นั้นเองต่อไปนี้ป้องกันไม่ให้มันแป๊บนะเพราะแป๊บมันจะระแวงใช่มันเดินเดินมันชุดลงไปเลยชุดลงเลยเคยล้มไหมครับเคยหัวถึงพื้นไหมครับไม่ถึงว่าโอเคเข้าใจคว้าทันนะยังดีนะหัวไม่ถึงพื้นยังไม่ได้ล้มขาข้างนี้ยกไม่ขึ้นโอ้มันล้มลงครับเอาความแข็งแรงที่ข้อไปนะโอ้
ครับนี่นะฮะเป็นตัวป้องกันที่เป็นปิ๊ดๆเนี่ยมันเสียวเนี่ยครับใช่ครับตัวเสียวเป็นตัวป้องกันให้นะเดินเดินแป๊บนี้ครับครับต่อไปจะไม่มีแล้วนะหนูกำลังจะล้างตรงนี้ให้นะครับนะมีแค่นี้หายใจลึกๆจะได้คนละขากลับบ้านอย่างนี้นี่นั่นนะนะทำเองครับเตะสัมผัสเองจะได้คนละขาแหละทีนี้ฝั่งนี้บ้างจะได้มีการให้มันเท่าๆกันเนาะจะไม่ต้องไประแวงกันนะข้างนี้ลงไม่ได้ก็ลงข้างนี้หนักครับนี่แหละธรรมชาติเขาสร้างมาให้พึ่งพากันขาซ้ายขาขวาเนาะใช่ทีนี้หมอบอกว่าไม่ให้ใช้ร่มไม่ให้ใช้ไม้ยันให้เดินตัวเปล่าเดินไปก็เอียงเหรอก็กลัวล้มความปรารถนาดีของหมอก็ดีแหละแต่ฟังเราที่ต้องเอาไม้ช่วยก็กลัวว่าเดินไปแล้วเราไม่มีที่จับใช่ต้องสามขาไว้ก่อนล่ะข้างเนี้ยมันห้อยครับก็มันมีแต่นี่แหละทั้งหมดมันมาจากการเกิดเราเกิดมาเราเองแต่ยังว่าเราก็ไม่เคยไปทำกรรมอะไรไว้แต่ยังว่าไปตีหมาจนตามองไม่เห็นคิดก็ไปวัดก็ไปทำบุญก็เจอพี่จับครับครับก็เล่าสู่กันฟังเนาะอายุปูนเนี้ยก็ถามเรื่องสุขภาพทั้งนั้นแหละครับมาแล้วไม่เจอแม่เขาบอกมาทันเที่ยงดีลูกชายมาก็บอกพาแม่ไปหน่อยเออแล้ววันนั้นที่บอกให้นั่งรถแก๊ปมาตาเราไม่เห็นเนี่ยก็เลยเออที่นั่นกับลูกสาวเออลูกสาวบอกว่าให้นั่งแก๊ปมาแล้วตาเราไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่กล้าปล่อยให้มาเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเขาพาไปไหนเราก็ไม่รู้ไงครับแล้วเขาก็กลัวล้มดีแล้วดีแล้วเพราะหมอบอกว่ามันเพิ่งจะ3เดือนฝ่าไม่ได้เดี๋ยวถ้าล้มอีกทีมันจะกลับไปรอบ2ครับคุณหมอให้ทำอะไรบ้างคุณหมอเขาก็ให้หัดเดินแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทางให้กินยาไม่ให้ขาดอ๋อกินยากินยาแล้วเขาพอดีจะถอนฟันก็หยุดยาไม่ได้ตอนนี้เขาบอกมันยังไม่ถึง6เดือนยังหยุดไม่ได้เหรอโอเคตอนนี้ก็ให้กินอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นไงบ้างทีนี้ตามมานั่นเดินต่างจากเมื่อกี้นี่ไหมหาความต่างต่างจากเมื่อกี้นี่เปล่าเดี๋ยวรู้สึกว่าการทรงตัวจะดีขึ้นการทรงตัวดีขึ้นจะมีตรงข้อการทรงตัวจะดีขึ้นถูกต้องครับค่ะการทรงตัวดีขึ้นครับพลังงานตัวนี้มันจะมารักษาความสมดุลให้มันจะมาปรับความสมดุลให้พลังงานเอียงแต่ว่าตรงเนี้ยครับจะเป็นตรงข้อเนี่ยครับโฟกัสส่วนดีไปโฟกัสส่วนดีที่ดีดีส่วนดีก็การทรงตัวกำไรการทรงตัวดีขึ้นเออไม่เอียงนั่นธรรมดาเดินอีกครับก่อนหน้านี้ต้องใช้บอกว่าก่อนหน้านี้เดินน้ํามันเอียงกระเทเล่ตอนนี้มันตรงแล้วทีไปมันก็จะเอียงโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นน่ะเข้าใจแล้วนะตอนนี้มันดีขึ้นเนาะดีขึ้นเอาล่ะพอถึงการมองเห็นอย่าเพิ่งไปไหนการมองเห็นนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะโอเคดีขึ้น50 50คำถามเบาหัวมั้ยหัวก็รู้สึกโล่งเมื่อกี้มานี่หาวมาตลอดเลยเออมันเหมือนกับมันเหนื่อยครับเหนื่อยง่ายมันเหนื่อยง่ายเออแต
อนนี้รู้สึกโล่งโล่งโปร่งเบานั่งยังดมแล้วดมยาอยู่แล้วดมยามันเหมือนกับมันอึดอัดมันไม่โปร่งครับครับครับเข้าใจฮะเอาละต่อไปนี้เท้านี่หายยังครับเนี่ยปากเนี่ยผมคุยทางด้านนี้ด้วยแต่เท้าผมช่วยทางด้านนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยเป็นข้อเจ็บตรงนั้นหน่อยนั่นแหละเอาจัดการข้อตัวนี้ปากคุยกันแต่เท้าผมช่วยทางนู้นนู้นรู้ตัวไหมเนี่ยไอ้ด่างครับนะตรวจการบ้านตรวจการบ้านตรวจการบ้านท้องอืดมันมากกว่าท้องอืดไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยมันทั้งอะไรแต่อะไรปวดเมื่อยหน้าท้องยังไงอีกมีอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยนั่งไงนั่งก็นั่งได้เยอะแล้วช่วยนั่งนั่งลำบากใครชักนำเข้าสู่วงการครับมีคุณอะไรนะพี่ดาพี่อะไรนะพี่มนตรีพี่มนตรีก็พอดีนี่ปวดขาไงเดินไปด้วยครับเดินไปด้วยพูดด้วยครับปวดขาก็เลยเข้าไปที่วัดเข้าไปบอกพี่ดาพี่ดาก็บอกปวดเหมือนกันไปหาหมอที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสะดวกตัวขึ้นเนาะพี่มนตรีเขาบอกว่าประมวลผลดูซิว่าที่มันเป็นมาเท่าที่พอจะรู้แล้วพี่ดาเขาบอกเธอมาตั้งหลายเดือนเธอไม่บอกฉันชี้ห้าเดือนพี่ดาก็เดินปวดพอดีนี่เข้าไปพี่มนตรีก็บอกลองมาที่นี่สิก็เซิร์ชกันกับพี่ดาแล้วพอดีวันนั้นก็เซิร์ชเข้าไม่ได้ก็ให้ลูกชายพามาเจอเลยไม่เจอมาวันเดียวกันที่เพิ่งคุณหมอเพิ่งออกไปอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจ้าเนี่ยธรรมดามจะเดินเองเราไม่พูดคำว่าโรคเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่หมอใช่ต้องบอกว่าไปก็เลยว่าไม่เป็นไรเลยที่อธิษฐานจิตไว้รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับง่ายดีขึ้นผม80ตอนนี้บอกลูกชายว่าติดต่อไม่ได้แต่ก็ยังไปไหว้กันเลยนะครับผมต้องบุกเขาบอกถ้ามาไม่เจอก็นึกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวก็เลยบอกพอดีเราถามแอดมินเนี่ยว่าจะมาเนี่ยลุงออกว่างไหมเขาถามว่าเช้าหรือบ่ายก็เลยบอกบ่ายก็เลยโอเคก็เนี่ยเขาเพิ่งกลับมาก็เลยบอกว่าแม่จะเสี่ยงไปไกลนะไกลก็ไกลก็เจ๊ธัญทรกลับมาถึงคำว่าแพ้ยานั่นนะฮะตอนนี้ดีหมดไหมผิวกายดีหมดเลยเขาพูดดีในแพ้แบบดีมากไม่ได้ทานยาครับผมรู้สึกมันยิงเสียวๆเข่าเนาะที่ให้เดินก็คือให้เหลือตัวที่มันติดขัดรู้สึกแค่ที่เข่าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเราพูดเรื่องของอาการอย่างเดียวพี่อยากหายเลยเราพูดถึงอาการอย่างเดียวเพราะนั้นดูของพี่ดาเราไม่ใช่หมอเราจึงไม่พูดคำว่าโรคเราไม่ใช่ดูคลิปเราต้องดูอันนี้กั้นเราจึงไม่พูดคำว่าโรคเราไม่พูดคำว่าโรคหมอเราเพราะเราไม่ใช่หมอพูดโรคไม่ได้ทำงานผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายใช่ใช่ครับใช่ครับดูสิเขาล็อกมนุษย์เราไว้แล้วเนี่ยมันเร็วไปไหมใช่ใช่ครับต่อไปรู้ไหมเราก็ต่อไปจะเจอข้อหาหมอนะเขาวนให้ครับครับจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จมันก็ไม่เร็วแต่เราทำไม่ได้คือไประบุชื่อโรคให้เขาไปแล้วแต่ทำให้เขาหายไม่ได้มันเป็นเท็จใช่ไหมมันเป็นเท็จนะเข้าไปเนี้ยแต่มันกั้นไม่ได้นานเออมันกั้นไม่ได้นานเลิกกั้นพอผมนับโนโนไม่เลิกเลยครับโอเคนะพอผมนับลงให้หยุดคำว่าหยุดคือไม่คายแล้วก็ไม่ดูดเข้า5 4 3 2หยุดครับห้ามเกร็งสบายสบายหยุดเฉยๆเลยหยุดดื้อๆเลยหยุดไว้ครับหยุดให้เจอตัวที่ทนไม่ไหวหยุดไว้เลยถ้ามึนค่อยคลายมึนคือมึนหัวค่อยคลายถ้าไม่มึนหยุดไปเลยครับหยุดไปเรื่อยๆมาใหม่เดี๋ยวพาคนไข้มาใหม่เดี๋ยวพาไปหา
ผมคิดว่าผมจะหาย 100% นะหยุดหยุดไว้ครับยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรยินดีครับคุณหยุดไว้ครับผมยังไม่รู้ผมเป็นโรคอะไรไปแล้วนะไปแล้วผาครับก่อนนะเดี๋ยวไปพูดถึงมันโรคคนรุ่นเราต้องมาเดี๋ยวจันทร์ที่6อ่ะเข้าไปเดี๋ยวจันทร์ที่6เข้าต้องไปตัดใหม่โอเคมั้ยครับดีเลิศประเสริฐดีมั้ยเดี๋ยวนะถ้างั้นขอแฟ้มนั่นดีฮะมาดูแลคุณแม่เพื่อที่จะให้อยู่ในสายตาครับเรื่องนี้ขอข้าวเอาล่ะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดนึงตามอายุเนาะโอเคครับเส้นเลือดสมองตีบเบาหัวไหมครับก็รู้สึกดีขึ้นถ้าเบาหัวแล้วก็แปลว่าที่เขาว่าตีบนั่นนะเราว่ามันโล่งแล้วมันคลี่คลายการตีบแล้วเรายังไม่พูดคำว่าหายสมองเลือดนะจนกว่าเรามันไม่หน้ามืดมันไม่เวียนฮะก้มเงยมันก็ดีคล่องตัวดีตามวัยอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าเส้นเลือดตีบในสมองต้อกระจกของเรามันของเขาบอกว่าต้อกระจกของเรามันแค่ฝ้ามัวเอาความสูงเป็นฝ้ามัวมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวภาษาเขามาใช้อ้างถึงเขาหน่อยเดียวเองให้เกียรติเขาเข้าใจไหมครับสายตาโมเดินโซเซขาไม่แข็งแรงหายโซเซขึ้นไปเนาะความไม่แข็งแรงเนี่ยฮะความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นมาเองนะของฝั่งเรานะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยโอเคไหมถ่ายอ่ะไม่ถ่ายยากนั่นนะคอยดูนะพนักงานนี่เข้าไปปุ๊บมันจะขับถ่ายสะดวกขึ้นฝั่งนี้จะถ่ายยากนะตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยเอาสัก2แก้ว3แก้ว4แก้ว5แก้วแก้วนึงเอาให้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีอย่าไปเสียดายน้ำจะไปเดินที่ยายังไม่ต้องไปอ๋อเดินที่ยาที่บ้านโอเคครับนึกว่าไปเดินเหมือนกับสนามหลวงนี่ไม่เอาเราไม่เอาแล้วตรงนั้นเดินที่บ้านเอาที่บ้านไปมาซ้ายขวาไปมาดีแล้วครับเดินนับผมใช้คำพูดว่าออกกำลังกายนะคือใช้พลังงานเขาออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังเป็นจะเป็นวิ่งเร็ววิ่งช้าเดินเร็วเดินช้าคำว่าออกกำลังกายตัวนั้นผมบอกว่ามันเสียพลังงานของเรานี่จะเดินเท้าเปล่าฟังผมคำว่าออกกำลังกายฟังกันมาเยอะมากแล้วล่ะเป็นการสูญเสียพลังงานทีนี้พลังงานจะได้รับกลับมาคืออะไรพักผ่อนหลับนอนกับกินพลังงานจะได้มาจากการกินไม่ใช่ไปออกกำลังกายยังไงก็ไม่ใช่ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดกันแล้วกันแค่นี้มันก็ออกกำลังกายแล้วเนี่ยทำงานขึ้นลงบ้านก็ใช่ทั้งหมดแหละโอเคไหมครับอยู่แค่นี้ก็ใช่แล้วทำไมต้องวิ่งให้มันเสียไปทำไมแล้วเห็นไหมโอเคไหมมีดนตรีหน่อยใส่เข้าไปจังดนตรีแค่นี้พอแล้วอันนั้นเป็นค่านิยมตื่นเช้ามาไปเดินวิ่งลุมพินีบ้างนะสวนรถไฟบ้างเป็นค่านิยมเสียเวลาลูกหลานพาไปอีกโอ้ตายกูเราอยู่กับที่เนี่ยกระโดดเชือกได้ยิ่งดีโอเคไหมครับเห็นมากระโดดไม่ได้กระโดดเชือกได้ยิ่งดีมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ยิ่งดีภาษาผมถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกระโดดเชือกได้ยิ่งดีเด็กๆหนุ่มสาวแค่นี้ก็พอแล้วมีพื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วโอเคไหมครับพออย่าไปติดมันไอ้ซีออเนี่ยผมฟังมานานแล้ว1ซีออนะอาหาร2ออกกำลังกาย3อารมณ์4แล้วอากาศไอ้ซีออเนี่ยอากาศในประเทศไทยถามว่าที่ไหนมันสะอาดไม่มีหรอกใช่ไหมฮะมีโอ้พอได้ยอดเขาได้สะอาดที่เกาะกลางทะเลน่ะพอได้สะอาดนะแต่หาบริสุทธิ์ไม่มีหรอกต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ใช่ครับน้ำสะอาดพอแล้วอาหารสะอาดก็พอแล้วเราเคยถูกปลูกฝังมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินพอแล้วของเราอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาสัตว์หมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาเขจนาดักแด้เป็นยารักษาตัวเราที่เขาบอกว่ายาเป็นเม็ดจะเป็นยากินยาฉีด
เป็นพิษหมดเพราะมันเป็นเคมีจำภาษาลุงไว้ไม่เสียหายหรอกครับฉันไม่กินยายากนะดีแล้วครับที่ไม่กินเพราะกลัวไตเสียน้องสาวกินจนไตพอรุ่นนี้รู้แล้วว่ากินยาแล้วตับไปก่อนครับตับแล้วก็ไตเพราะตับเนี่ยอ่อนมากมันตับมันจะไปก่อนนะต่อมาก็เป็นไตต่อมาก็เป็นหัวใจต่อมาก็เป็นเบาหวานบ้างไขมันบ้างสุดท้ายง่ายๆครับถ้ายามันดีไม่ว่าเขาจะใช้ในประเทศไหนก็ตามทีของเขาหรือแม้แต่ประเทศของเราถ้ายามันดีมันไม่มีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นหรอกในแผ่นดินโลกใบนี้ถ้ามันดีโอเคไหมครับจบนะครับนี่คำเดียวก็เพราะมันไม่ดีมันถึงได้เรื้อรังมาทุกคนเวลาเนี้ยครับเป็นแล้วจนตายนั่นน่ะไขมันความดันหัวใจอะไรกันไขมันความดันหัวใจน้ำตาลเบาหวานสิ้นเปลืองก็สิ้นเปลืองเราใช้ของเราดีกว่าธรรมชาติโอเคได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่าอายุบรรพูนนี้คำพูดคำนี้ถ้าเด็กตั้งแต่ป.1รู้เรื่องพวกนี้นะครับตลอดชีวิตนี้เขาจะไม่ต้องไปใช้ยาเคมีเลยครับมีทั้งปวดหัวตัวร้อนเบาได้ไม่น้อยเนี่ยโอ้โหสบายธรรมชาติได้เลยนอนคุณพงก็หายแล้วเป็นหวัดไม่มีอะไรหรอกนี่ถ้าเวลามันปวดหัวก็จะออกตัวเองใช่ผมใช่ครับโอเคฮะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่รักษาของเดิมเอาไว้นะรุ่นหลังมานี่แอะก็ยายิ่งลูกหลานเราเนี่ยคนลูกเราเนาะเม็ดเยอะนิดหน่อยก็หมอนิดหน่อยก็ยานิดหน่อยก็โหยเลยกลายเป็นภูมิแพ้คือภูมิต้านทานอ่อนแอไปหมดเห็นไหมภูมิต้านทานอ่อนแอไปหมดเราต้องเข้าใจให้ได้นะครับโอเคเข้าใจสรุปคืออยากหายจากอาการทั้งหมดอยากหายจากอาการทั้งหมดแต่เนี่ยเป็นภูมิแพ้หน้าเนี่ยครับโดนรุ่นๆบางๆมันก็ได้มันพอเป็นแผลแล้วมันจะไม่หายพอดูเจอสองฝ่ามือผมรูปให้แล้วใบหน้าเมื่อกี้นี้ถามว่าเบาใบหน้าไหมครับเดี๋ยวนี้ใบหน้าเบาไหมเดี๋ยวนี้ใบหน้าเดี๋ยวนี้เลยเอารูปไปทีก็ได้รูปให้ทีก็ได้มือผมมันประหลาดมากรูปไหนมันก็จะเบาไปหมดนะครับสังเกตให้ดีแค่รูปใบหน้าเท่านี้ครับโทษครับแค่นี้เบาไหมใบหน้านครับมันจะแสบแสบนิดหน่อยฮะแสบแสบนิดหน่อยแสบแสบนั่นนะมันมีปฏิกิริยามือผมประหลาดหน้าเนี่ยพอหน้ามันจะแดงโอเคครับนั่นคือที่ผ่านมาตอนนี้คอยดูนะที่บอกว่าหน้าใบหน้ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะเจอมือผมจะเป็นยังไงให้สังเกตเอานะโอเครู้ไหมที่เป็นมาเนี่ยถามว่ามันกี่เดือนกี่ปีที่เป็นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งหมดที่สมองทั้งหมดที่เขาว่าเนี่ยที่ปวดที่ปวดเข่าเนี่ยเข่าเนี่ยเป็นมาหลายปีหลายปีอ่ะประมาณเลยปวดๆนี่น่าจะเป็น10ปีเป็น10ปีตั้งแต่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีมานี่นะครับ10ปีแล้วนะครับเข่านะแต่ไม่ว่าเข่าก็กินอะไรหล่อลื่นหมอบอกว่าให้กินหล่อลื่นเขาก็กินไปพอ3เดือนก็หยุดกลัวครับกินแล้วก็หยุดครับหยุดแต่พอปวดก็มากินใหม่โอเคเพราะกลัวยาพวกนี้ดีอะไรที่กลัวมันดีอะไรครับมันเป็นพวกเคมีอย่าไปกินมันได้ให้หนีไปไกลต่อไปที่นี่จะทำเป็นสุสานยาพวกไม่กินไงแต่ตอนนี้กินยาไทยก็กินในเนี่ยนะมันจะมีของเวชภงคือขิงแล้วก็หุจาจีนแล้วก็เห็ดหูหนูต้มกินล้างไขมันกินทุกเช้าวันละถุงครับมีไม่จะกินพวกโบราณยาโบราณครับผมดีแล้วนะฮะมันเป็นมามันซึมมาตั้งแต่นู่น10 15ปี20ปีมาแล้วประมาณนั้นแต่ปวดเข่าเนี่ยปวดนานโอเคนะทําไมก่อนทํางานหนักโอ๊ยใครก็เหมือนกันนั่นแหละเอาตกลงมาถึงนาทีนี้นะสรุปเลยนะรู้สึกว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าภาพรวมทั้งหมดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ภาพรวมทั้งหมดอะไรด้วยก็ประมาณ50อ่ะ
ดีขึ้นนะเอาเฉพาะตา50อย่างอื่นเข่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เข่าก็ประมาณสัก40อ่ะ40เข่าได้40เข่ายังอย่างอื่นมีอีกมั้ยอย่างอื่นก็รู้สึกว่าหัวมันจะโล่งๆเออโล่งๆดีขึ้นโล่งๆนะประมวลได้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับโล่งๆอืมก็ดีไปครึ่งนึงก็ประมาณ50อ่ะโอเคต่อไปนะพูดคำเดียวนะทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับคำเดียวนะประมาณ 60% 60% โอเคคำเดียวนะเอาละจบแค่นี้เองนี่เขียนชื่อตัวเองไว้ตรงนี้ครับผมนั่นแหละนั่นนามสกุลด้วยมันเหมือนทั้งหมดครับนามสกุลด้วยครับเห็นมั่วมัวนะดีดีฮะไปตามความเป็นจริงว่าแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่โรงจำนำปุ๊บนั่นแหละใส่เข้าไปเถอะทำลายเห็นไหมอันนี้บัตรไม่มีหรอเนี่ยบัตรคุณแม่ครับบัตรคุณแม่มีไหมมีเป็นที่อยู่เป็นอะไรพวกนี้มันจะได้มีโทรศัพท์ติดต่อแล้วกันวันนี้เป็นวันที่8เนาะ8พ.ย. 63นานวันนี้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าเมื่อเช้านี้บอกเดี๋ยวลูกกลับมาก็ขอมาให้เจอหมอนะทรมานให้เจออาจารย์น่ะทรมานมาหลายรอบแล้วครับมาก็เลยลูกบอกว่าจะเจอไหมบอกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโทรศัพท์มาเขาบอกให้เข้าไลน์เราก็เข้าไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วโทรศัพท์เราก็รุ่นกดปุ่มโอเคเรียนรู้หน่อยพวกนี้นะเอาไว้ให้คนแก่เพลินๆหน่อยไม่ศึกษาเพราะว่าไม่ชอบมันไม่ชอบมันไว้เพลินๆน่ะเอาไว้ให้ลูกติดต่อนู่นนี่นั่นตาเราอ่ะเวลานั้นเราก็มองไม่เห็นไงเขาให้ดูก็ดูก็แม่อย่างนี้นะทำอย่างนี้เราก็ดูไม่เป็นดูแล้วก็ไม่เห็นด้วยโทรศัพท์น้องสาวโทรมาก็ต้องแกต้องโทรเข้ามาฉันรับได้แต่ว่าโทรออกฉันโทรไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโทรมาบอกต้องโทรนานๆนะครับเพราะว่าบางทีพอเราจะเดินมารับอย่างเงี้ยโอเคจบแค่นี้นะเอาไว้คราวหน้าพบกันนะอย่าลืมพาหมาม้ามาอีกทีเอาไว้ถามท่านด้วยว่าเหมาะไหมเวลาไหนแล้วติดต่อต่อไปติดต่อผ่านไลน์นะครับ 22.7 นะเพราะว่าคือทางฝั่งผมเนี่ยจะมีคนช่วยทำงานมีการนัดเนี่ยเป็นเรื่องมันราวนะฮะได้ถ้านัดปากเปล่าได้ไหมเพราะก็บางทีถ้ามันเจอก็ดีสิแล้วจะไม่เจอเอาสิใช่ไหมครับมันจะเสียลูกเขาไม่ก็ไม่รู้ละสื่อสารกันเอาเองลูกสาวคุยรู้เรื่องสุดเขาไม่ค่อยอยู่ไม่ให้ลูกสาวคุยออนไลน์ครับให้เขาทำให้ครับเราอยากทำเองครับถ้างั้นใครอยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็ไม่แน่นอนน้องสาวเดี๋ยวเราคุยไปหมดแล้วครับเหลือวันนั้นวันสุดท้ายวันที่ลุงออกแล้วเขามาจบเลยแล้วก็ฟันหน้าเลยหน้าฟันหน้าความกลับบ้านเลยเนี่ยเพิ่งจะไปถอนเมื่อวันศุกร์แล้วนี่เหรอคนนี้เหรอฮะที่ว่าล้มหน้าประตูนี่นะมากเลยครับอ๋อสื่อสารกันก่อนแล้วนะพอดีผมไปแต่เช้าวันนั้นเป็นน่าจะเป็นวันไหนไปแต่เช้ากลับมาก็โทรมาเขาบอกว่าให้รีบมาโอเคเนี่ยเนี่ยฟังผมเป็นอย่างนี้เวลาเรื่องด่วนมันด่วนจริงนะครับใช่งั้นการฟิกเวลานี่สำคัญมากนะครับนั่นนะโอเคขอให้เข้าใจนะว่า